้าคุณจูนคลื่นกับความมั่งคั่งแบบเหลือเฟือคุณจะเอาเงินแค่ไหนก็ได้เหมือนกับคลื่นเรดิโอคลื่นวิทยุหรือหนังนะเวลาคุณเปลี่ยนช่องเปลี่ยนช่องทีวีหรือเปลี่ยนช่องNetflix อะไรก็ตามเนี่ยคุณก็ดูหนังคนละเรื่องคนมันแต่จริงๆหนังมันอยู่ตรงนั้นไหมอยู่มีหนังกี่เรื่องเป็นลูกกี่พันเรื่องให้เลือกอ่ะคนส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องหนังเศร้าหนังผีหนังอะไรของเขาอ่ะพูดเปรียบเทียบนะแต่สมมติหนังเรื่องนึงมันคือชีวิตของเราใช่ไหมถ้าคุณแต่มันไม่ค่อยมีหนังเรื่องความมั่งคั่งเหลือเฟือให้คนดูมันใช่ไหมส่วนใหญ่มันจะมีหนังบิลเลนแนร์มีไหมมีแต่ส่วนใหญ่บิลเลนแนร์ไม่เป็นตัวร้ายเข้าใจว่าส่วนใหญ่คนเราไม่ต้องไปเปิดหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องจูนคลื่นของเราเองนะครับโดยจูนคลื่นที่เราเลือกเองแล้วก็อยู่ในคลื่นนั้นเสมอนะครับนี่แหละคือสิ่งที่คุณทำไม่โลกเราเป็นอย่างนี้นะจะเล่าความจริงให้ฟังนี่คือฟิสิกส์นี่คือฟิสิกส์ของจักรวาล นะห้ามเถียงนะทุกคนจำไปเลยเพราะว่าคุณจะเจอข้อมูลแบบอะไรเยอะแยะมากมายแต่ผมแบบค้นคว้าจนรู้แล้วว่าฟิสิกส์ของจักรวาลทำงานแบบนี้ก็คือทุกสิ่งที่คุณปรารถนาทุกสิ่งที่คุณต้องการมีเวอร์ชันนั้นอยู่แล้วเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นนะคีย์หลักของเรานะคือแค่การเลือกเข้าใจเปล่าคำที่คุณบอกพูดกับตัวเองนะบอกว่าต่อไปนี้นะฉันเลือกความมั่งคั่งเหลือเฟือพูดคำนี้กับตัวเองทุกวันตอนเช้าฉันเลือกความมั่งคั่งฉันเลือกเห็นแต่ความมั่งคั่งเหลือเฟือฉันเลือกมองแต่ความมั่งคั่งเหลือเฟือฉันเลือกพูดแต่ความมั่งคั่งเหลือเฟือฉันเลือกเห็นแต่คนที่มั่งคั่งเหลือเฟือฉันเลือกสิ่งนี้เท่านั้นในชีวิตแล้วคุณคอยดูในชีวิตนั้นแล้วจักรวาลจะส่งหลักฐานขึ้นมาส่งช่องทางให้มาคุณไม่ต้องไปสงสัยหรอกว่ามันจะมายังไงไม่ต้องคิดเรื่องนั้นไม่ใช่หน้าที่ของคุณจำไว้นะมันมีจิตของคุณมีจิต2อย่างจิต higher self กับจิตอีโก้ของคุณใช่ไหมจิตอีโก้มันมีหน้าที่ที่คิดในเรื่องของมันมีหน้าที่รับรู้อะพูดง่ายๆมีหน้าที่รับรู้แต่จิตสูงของคุณเนี่ยมีหน้าที่ organize เหตุการณ์บุคคลสถานการณ์มาทำให้คุณอยากได้ที่สิ่งที่ต้องการแล้วเขารู้เขาเหมือนอยู่ที่สูงอะเขาอยู่ที่สูงเขาจะเขามองเห็นวิธีการได้แต่ไอจิตอีโก้ของเราเนี่ยมันอยู่ต่ำไงมันก็มองไม่เห็นวิธีการเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้มันไปคิดวิธีการมันคิดไม่ออกมันคิดเรื่องเล็กๆของมันอ่ะเข้าใจป่ะแต่ถ้าคุณอยู่จิตสูงของคุณเนี่ยคุณถ้าคุณปล่อยให้จิตสูงของเขาทำงานเพราะนั้นจิตสูงมันจะรู้ how รู้วิธีแต่จิตต่ำอ่ะมันไม่รู้วิธีเพราะฉะนั้นมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ฟังจิตสูงเข้าใจไหมมีหน้าที่ฟังว่าแรงบันดาลใจในช็อตต่อไปทำอะไรแล้วน่าตื่นเต้นดีคีย์คำนี้นะน่าตื่นเต้นทำอะไรแล้วมันสนุกเพราะว่าการตื่นเต้นมันคือการแรงบันดาลใจมันคือจิตสูงของคุณมาบอกว่าไปทางนี้สิในแต่ละขณะแต่ละขณะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งหน้าที่ของคุณมีฉันเลือกเอาเจ๋งสุดทุกอย่างและทุกด้านเลยนะถ้าคุณตอนนี้ไม่ได้สิ่งที่ต้องการมีสิ่งเดียวที่กั้นคุณอยู่กับสิ่งนั้นมีสิ่งเดียวอยากรู้ไหมมันคือความเชื่อที่พื้นฐานอยู่ที่ความกลัวfear-based belief เข้าใจป่ะมันคือความเชื่อที่มีพื้นฐานอยู่ที่ความกลัวและความเชื่อพวกนี้มาจากไหนมาจากคนที่ใส่คุณมาตั้งแต่เด็กอะคุณตั้งแต่เด็กเขาเกิดมาก็อย่างนี้แล้วลูกไปเรียนอันนี้นะเรียนนี้เดี๋ยวจะได้โตมาไม่จนโตมาไม่เคยมีใครสอนหรอว่าแบบโตเฮ้ยสบายมากทั้งชีวิตเนี่ยมึงรวยแน่นอนมึงสอนทำแบบนี้สิรวยคิดแบบนี้เขาจะใส่เรื่องความกลัวมาให้คุณตลอดเลยเนี่ยตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไปเรียนที่มันมั่นคงอ่ะมีอะไรที่เขาจะสอนคุณมาใส่มาตลอดอย่าเลือกงานใช่อย่าเลือกงานให้เลือกอะไรจะทำรายได้ก็ทำไปนะทำไมไม่มีใครบอกให้เลือกงานที่คุณทำแล้วมีความสุขทำด้วยความรักนี่เวลาคุณเกิดมาเนี่ยคุณเกิดมาเพื่อที่จะทำงานที่ตัวเองรักนะไม่ใช่ไปนั่งแบบทำงานที่ตัวเองไม่ชอบเพื่อแค่ได้เงินมาจริงๆถ้าเกิดไม่มีใครสอนนะว่าคือพูดง่ายคือเกิดมาปุ๊บเขาก็ใส่ความกลัวเข้าในหัวคุณแล้วไม่ว่าจะโรงเรียนศาสนาหรืออะไรก็ตามที่แบบเป็นศาสนาที่เป็นความเชื่อผิดๆนะของดีในศาสนาทุกศาสนามีหมดอยู่แล้วมีแน่นอนแต่มันจะมีความเชื่อผิดๆบางอย่างที่มนุษย์ที่ไม่จูนอ่ะแล้วอยู่ในวงการนั้นอ่ะเขาใส่เข้ามาด้วยไงเข้าใจป่ะบางทีคุณเลือกไม่ถูกแล้วไงบางทีมันเลือกไม่ถูกว่าเฮ้ยอันไหนของจริงของปลอมวะเนี่ย
ก็จะมาหน้าที่ของผมคือสกรีนของบอมออกมาให้หมดอะไรแต่วิธีการวิธีการที่คุณจะเช็คด้วยตัวเองนะว่าไอ้พวกนี้พูดถูกเขาบอกว่าพวกที่มันเป็นแบบเคลมว่าเป็นออทอริตี้เป็นแบบอะไรอ่ะท่านผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ในวงการศาสนาวงการใช่วงการอะไรผู้ชดวิชาการอะไรแหละคุณมีวิธีเดียวที่คุณจะเช็คว่าเขาพูดถูกเปล่ามันเบสด้วยความกลัวหรือเปล่ามันมาจากพื้นฐานด้วยความกลัวหรือเปล่าถ้ามันมาจากพื้นฐานด้วยความกลัวแปลว่าไม่ใช่เพราะอะไรรู้ไหมความกลัวคือความตรงข้ามของความรักเข้าใจเปล่าแล้วทุกศาสนาสอนเรื่องความรักความเมตตาเพราะความรักมาเมตตาคือพลังงานของจักรวาลพลังงานที่สูงที่สุดคลื่นสูงที่สุดถ้าคุณจูนกับคลื่นนั้นคุณจะไม่มีอะไรที่มาแบบทำร้ายคุณได้เลยมันเหมือนกับมีอะไรปกป้องคุณตลอดเวลาคุณจะไม่มีครับไม่มีปัญหาต่างๆจะไม่เห็นคุณด้วยทำไมบางคนเนี่ยทำไมเหมือนแบบ attract เรื่องความซวยแต่แท็กเรื่องโชคไม่ดีแต่บางคนนี่แบบเหลือดันล้าตลอดเวลาแบบผมดันล้าตลอดแล้วโชคดีตลอดเวลาเลยไม่เคยมีใครมาปองร้ายไม่เคยมีอะไรทำไมรู้ป่ะเพราะคนมันคนละคลื่นคนอย่างนั้นไม่เห็นผมเก็ตป่ะเหมือนกันเวลาคุณอะอยู่ในคลื่นไหนอะจูนคลื่นสูงๆเนี่ยคนสิ่งร้ายๆมันไม่เห็นคุณอะเขาไม่เห็นคุณด้วยซ้ำอะมันอยู่เหมือนคุณอยู่คนละโลกอะมันหนังคนละม้วนเหมือนเน็ตฟลิกคนละเรื่องอะเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องใช้ชีวิตกับความห่วงมันก็คือความกลัวอย่างนึงโอเคสิ่งที่ผมจะสอนในคอร์สสมาธิเสกเงินนะคืออันนึงที่คุณจะต้องเข้าใจก็คืออัลฟานั่งนั่งจูนกับอัลฟาผมจะสอนวิธีการจูนแบบอัลฟาแล้วสอนเทคนิคใหม่ๆเวลาคุณจูนขึ้นอัลฟาเนี่ยทำยังไงที่จะลงลึกลงไปอีกลึกลงไปถึงเตต้าเลยลึกลงไปถึงเตต้าแล้วลึกแบบว่าสั่งได้ลึกแบบสั่งได้แล้วเวลาคุณอยู่ในขึ้นอัลฟาเนี่ยหรือเทต้าเนี่ยอ้อแล้ววันนี้พี่ได้เทคนิคใหม่มาคือจะรู้ได้ยังไงว่าเราอยู่ในคลื่นนั้นแล้วถ้าใครสนใจนะก็มาเจอวันที่มันเก้าค่ะวันที่9เดือนมีนาคมนี่นะคะคลาสนี้นะคะนั่งสมาธินะคะเสกเงินนะคะเป็นคลาสล่าสุดเลยนะบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะเพราะว่าในนี้อย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะทั้งวิธีการนั่งสมาธิยังไงนะคะเพื่อเนรมิตเงินก้อนใหญ่นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่อาจารย์บอกไปก็คือเทคนิคพิเศษที่อาจารย์จะให้ของโฮเซซิลว่าซึ่งว้าวมากที่อาจารย์แค่บอกว่าเนาะแค่เกินก็อยากเรียนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครนะคะไม่ว่าคุณกำลังจะมีสุขภาพไม่ดีหรืออะไรสามารถใช้สมาธิในการแบบเปลี่ยนฮีลิ่งร่างกายของคุณได้นะคะเอาเทคนิคนี้ไปนะ3เทคนิคที่จะเติมคือฮีลิ่งแล้วก็ยาชาถุงมือยาชาอันนี้ดีนะอาจารย์เพราะบางทีอ่ะพอลี่เคยมีอยู่ครั้งนึงคือปวดท้องประจำเดือนมากแล้วแบบกินยาก็ไม่หายถ้าเอาเทคนิคนี้ไปพอลี่เชื่อเลยว่าหลายๆคนนะไม่ว่าคุณจะเจ็บป่วยหรือโรคอะไรก็แล้วแต่นะคะเทคนิคนี้ดีจริงมันต้องสอนคนไทยอ่ะหนึ่งความเจ็บความเจ็บแล้วก็ป่วยไม่ว่าเจ็บกับป่วยต่างกันนะเจ็บแล้วก็ป่วยแล้วก็แล้วก็อะไรวิธีการเช็คว่าคุณอยู่ในคลื่นอัลฟาหรือเทต้าหรือยังคลื่นอัลฟาเทต้าเป็นคลื่นที่คุณเนี่ยสามารถตั้งสติแล้วจูนกับจักรวาลได้แล้วคุณสามารถสั่งเสกอะไรก็ได้คุณจะต้องอยู่ในคลื่นอัลฟาอยู่แล้วมีวิธีการเช็คว่าคุณอยู่ในคลื่นอัลฟาหรือยังง่ายแล้วเราจะเรียนออนไลน์ก็ได้นะวันนี้ออนไลน์ก็ได้นะคะจริงๆคนออนไลน์เยอะกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าบางคนแบบว่าเอ้ยวันนั้นอาจจะมีธุระไม่สะดวกหรืออยู่ต่างประเทศนะคะแนะนำนะคะวันนี้นะคุณ CF เป็นออนไลน์ได้เลยนะคะปกติเนี่ยออนไลน์เนี่ย 30,000 บาทนะวันนี้ให้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะเพียงแค่ 9,900 บาทเท่านั้นยังเป็นราคานี้เหรอใช่ค่ะอาจารย์เราเปลี่ยนราคาแล้วไม่ได้แล้วให้5คนแล้วกันนะอาจารย์5คนที่โอนไหวที่สุดนะคะบัญชีนี้เท่านั้นนะคะบริษัท Inspire Music นะแคปเจอร์เลยนะคะหรือถ้าใครจะมาเจอตัวอาจารย์นะคะเพียงแค่ 13,900 บาท5ที่สุดท้ายแล้วนะอันนี้ราคา5ที่สุดท้ายนะ 13,900 ทีมงานพี่บอกราคานี้เหรอทำไมราคามันดูถูกจังวะราคาคุณฟังไม่ผิดนะ 13,900 บาทมาเจอตัวอาจารย์นะคะที่บัณฑิตยูนิเวิร์สนะคะตัดสินใจเลยรีบอย่างที่อาจารย์บอกว่าทุกครั้งที่คุณจะเปลี่ยนอะไรในชีวิตเกิดจากการเลือกและนี่ก็คือการเลือกอีกหนึ่งครั้งในชีวิตของคุณนะที่ครูบอกเลยว่าครูกล้าการันตีผลลัพธ์นะคะว่าทุกคนเรียนกลับไปจะอยู่ในคลื่นความสุขแล้วคุณจะขอบคุณมากว่าวันนี้ที่คุณให้ราคาเพียงแค่ 13,900 บาทไปเรียนอัลฟานี่เจ๋งมากคุณจะทุกคนจะต้องทุกคนในประเทศไทยต้องเรียนเรื่องนี้ถ้าคุณอยากจะเก่งเรื่องนั่งสมาธิไปเรียนเรื่องนี้ถ้าคุณอยากจะรวยเหลือเฟือแล้วเอารวยเหลือเฟือด้วยนะเราไม่ต้องทำงานตลอดชีวิตแล้วนะเราแบบเงินเข้าตลอดเวลาโอเคไหมเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้
อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าใน Facebook ก็ follow แล้วก็กด see first นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิตวรศรีสวัสดีครับ